พอเสร็จปุ๊บด้านบนแล้วกลับมาที่ชุดไฟสุดท้ายที่เราบอกกันไปตอนแรกว่าเราก็จะมาใส่ชุดฟินคอยล์ชุดประกบตัวที่ฟินคอยล์ตรงนี้มันจะเป็นฟินคอยล์เรียกว่าฟินคอยล์แช่น้ำมันใช่ครับถูกไหมฮะใช่ถ้าเป็น175ตัวนี้เครื่องตั้งผมขอใช้ว่าเครื่องตั้งเครื่องเดียวแล้วกันถ้าเป็นเครื่องตั้งเนี่ยเครื่องตั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเคต่างๆครับยกเว้นเคศูนย์ตัวเดียวครับถูกใช่ไหมฮะถ้าเคศูนย์เครื่องเอียงถ้าเป็นเคศูนย์เครื่องเอียงต้องอธิบายท่านผู้ชมไปก่อนช้าๆว่าเครื่องตั้งมันแตกต่างกันยังไงกับเครื่องเอียงเครื่องตั้งก็คือเสื้อสูบเนี่ยมีแนวที่ตั้งเลยครับถ้าเกิดว่าเครื่องเอียงเครื่องสูบไปข้างหน้านิดนึงครับใช่ไหมครับครับโอเคจะได้เข้าใจตรงกันว่าเวลาคุณเห็น175เนี่ยไม่เหมือนกันนะอะไรเหมือนกันไม่ได้นะเขียนเหมือนกันแต่บางทีมีสองรุ่นเหมือนกันมีเคศูนย์กับเคต่างๆไล่ลงมากลับมาที่ชุดไฟครับก็ใส่ฟินคอยล์แช่น้ำมันก็คือต้องมีทาร์ปาเกนตรงนี้ผมเห็นว่าสังเกตว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วชอบรั่วครับเพราะชอบรั่วเพราะว่าตรงสายไฟเนี่ยที่ออกมานอกแคงที่จะเข้าไปกับชุดสายไฟของเราเนี่ยจะมียางดำๆอยู่ยางฟินคอยล์ยางฟินคอยล์บางทีแข็งแตกหรือไม่มีมาจบเลยยังไงก็ต้องรั่วแน่นอนใช่ฮะแล้วอย่างนี้วิธีแก้มีไหมวิธีแก้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นของเดิมยังอยู่แต่แข็งช่วยผมก็เอาซิลิโคนท่อเข้าไปแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต้องเป็นซิลิโคนประเก็นรถยนต์ถึงจะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมาไม่มีมาทำไงถ้าไม่มีมาโดยส่วนตัวของผมก็จะใช้อีพ็อกซี่ที่ผสมกัน2ตัวก็คือปิดเลยปิดเลยก็คือวางไว้แล้วปิดท่อข้างบนแล้วอย่างนี้เวลาจะแกะครับก็คือต้องยอมงัดออกมาเลยถ้าแกะคืองัดแต่ว่ามันสามารถถอดออกได้เป็นชิ้นๆคือยุ่ยได้อีพ็อกซี่มันยุ่ยได้ก็คือเราพอกไว้นูนๆหน่อยพอนูนๆพอแห้งปั๊บเราก็เอาตะไบมาตะไบให้เรียบแต่งให้สวยหน่อยก็คือจะเหมือนกับเป็นเนื้ออลูมิเนียมของมันก็คือจะไม่ยุบตัวแต่ถ้าเกิดไม่มีอีพ็อกซี่แล้วใช้ซิลิโคนพอกไว้เลยหนาๆมันจะแอนลงไปมันจะแอนลงไปเวลามันยุบตัวครับตรงนี้เผื่อบางทีรถท่านผู้ชมที่ดูรายการอาจจะไม่มียางนี้หรือแข็งไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาก็ใช้วิธีเทคนิคของแข้งขาวแก้วหรือเราแปลงมันไฟรุ่นอื่นที่ของมันเสื่อมรุ่นอื่นก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ถ้าเกิดว่าขนาดมันใกล้เคียงกันขนาดใกล้เคียงกันแต่กำลังมันคือสดใหม่กว่าเป็นของเชียงกงอะไรเงี้ยก็สั่งด้วยกันได้ตอนนี้พอเราถึงขั้นตอนที่ประกอบเครื่องเรียบร้อยเป็นตัวแล้ววิธีการขึ้นครับสมมุติว่าผมอยู่หันหน้าออกหน้ารถครับหน้าท่านี้ครับวิธีการขึ้นเครื่องต้องขึ้นฝั่งไหนครับก็คือจำไว้เสมอเลยว่าขึ้นฝั่งตรงข้ามกับขาเบรกถ้าเราเข้าทางข้างมันเป็นเฟรมเปย์เราหุบปุ่มต้องอุ้มเข้าข้างถ้าเกิดว่าเราเข้าข้างฝาเบรกมันจะติดฝาเบรกฝาคลัตช์เราจะเป็นรอยเราต้องขึ้นฝั่งซ้ายของเครื่องที่ไม่มีเบรกพอเราอุ้มขึ้นฝั่งนี้จะไม่ติดอะไรทีนี้จะง่ายกว่าในกรณีที่ CB หรือเป็นเฟรมเปย์เนี่ยใช่ครับต้องอุ้มเข้าข้างเราเข้าข้างแต่ว่าเราเข้าข้างที่ฝั่งตรงข้ามขาเบรกใช่ครับผมถ้าเป็น CB 72ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็ขึ้นมาขึ้นขวาถ้าเป็น CB 72ต้องขึ้นจากข้างล่างแล้วกระดกหัวขึ้นมาใช่ครับวิธีการขึ้นเครื่องแต่ละรุ่นก็ต่างกันต่างกันเครื่องเอียงเครื่องตั้งขึ้นต่างกันต่างกันครับนะครับก็ตรงนี้พอเราขึ้นเครื่องปั้งปั๊บขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราขึ้นเครื่องแล้วเราก็ไล่ใส่น็อตเครื่องไล่น็อตต่างๆใส่คอท่อแล้วก็ต่อปลั๊กไฟซิมคอยใช่ครับคราวนี้วิธีการพอเราจะรู้ได้ไงว่าพอเราติดเครื่องครับเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟชาร์จไม่ชาร์จรู้ได้ไงไฟชาร์จไม่ชาร์จสำหรับผมจะใช้มิเตอร์วัดก็คือวัดที่ขั้วแบตบวกลบเวลาเราติดเครื่องถ้าเกิดว่าเป็นรถ12โวลต์ผมติดเครื่องปั๊บเดินเบาเบิ้ลมันจะได้อยู่ประมาณ13โวลต์ถ้าเปิดไฟหน้าแล้วกำลังชาร์จยังได้13โวลต์อยู่ยังไงคุณพอแน่นอนแน่นอนฮะเพราะรถทองขาวเนี่ยคือเป็นรถเก่ารถโบราณมัดแม่เหล็กมันเสื่อมเวลาเราใช้ทองขาวเนี่ยเราเปิดไฟหน้าขี่กลางคืนไฟจะชาร์จไม่พอเราต้องแก้ตรงจุดนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนึงอย่างคันที่ประกอบนี่ก็วัดไฟเรียบร้อยว่าไฟชาร์จแน่นอนใช่ครับผมนะครับก็พอมาถึงขึ้นเครื่องแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็วางถังน้ำมันครับวางเบาะเสร็จปุ๊บก็เหลือขั้นตอนของการขับเคลื่อนครับผมใช่ไหมครับคือใส่เรียบร้อยใส่โซ่ใส่โซ่ใส่บังโซ่ใส่เรียบร้อยครับเป็นรายละเอียดปีกย่อยแล้วก็เก็บพอเราก็จะเซตดูเลยว่าอันไหนเรียบร้อยปุ๊บก็ลองไปลองวิ่งก่อนครับเห็นไหมครับวิ่งวิธีการมันมีเทคนิคในการที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเอาไปขี่แล้วมันจะต้องเป็นยังไงมันถึงจะดีเป็นยังไงถึงไม่ดีก็คือในการเช็ครถเนี่ยเวลาขี่เนี่ยออกจากร้านเนี่ยผมจะขี่เร็วเลยขี่เร็วช่วงนึงปั๊บ
แล้วเวลาคือเราขี่เร็วเช็คดูเลยว่าบิดสุดเนี่ยเป็นยังไงมันสะดุดไหมมีตื้อไหมอะไรไหมไฟแก่หรือเปล่าแล้วรอบกลับก็ขี่ช้ารอบกลับก็ขี่ช้าเช็คดูหัวเทียนถ้าเราขี่เก่าหมดไหมหัวเทียนขาวยังไงคุณไม่บอดแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเร็วแล้วหัวเทียนขาวแต่พอช้าดำปี๋นั่นคือน้ำมันเกินน้ำมันเกินก็คือมันเฟ้อไปหน่อยใช่ครับเป็นรอบต่ำบางทีก็อาจจะเปลี่ยนน้ำหนูใช่เป็นน้ำหนูหรือว่าตอนใช่สายไฟก็คือในชีวิตจริงเราไม่สามารถขี่รถบิดได้ระยะทางไกลๆตลอดเวลาเราต้องมีช้าบ้างเร็วบ้างในเมืองต้องเช็คแบบนี้สำหรับผมนะอันนี้คือขบูสำหรับในเรื่องของขบูเวลาเช็ครถว่าเวลาเมื่อปั่นรถเสร็จแล้วอย่างที่ช่างขาวบอกนะคือว่าพอเช็ครถเสร็จปั๊บขี่เลยครับขี่พัดออกไปก่อนเลยเพื่อดูกำลังเครื่องดูแรงอัดครับดูรอบปลายครับว่ามันสั่นไหมสะท้านไหมครับบิดได้สุดแค่ไหนมันอื้อมันอั้นไหมพอเสร็จถ้ามันผ่านปุ๊บขากลับขี่ช้าๆเลยครับขี่ในอารมณ์ปกติ40 30 20 40 30 20 40 30 20ไม่ใช่นะ สี่ก็ประมาณนั้นครับก็คือขี่ช้าๆเพื่อที่ว่าจะมาดูแล้วก็พอเสร็จแล้วจอดปุ๊บแกะดูหัวเทียนเลยใช่สีอะไรถูกไหมสีอะไรคือสีอะไรคือดีสีอะไรคือดีถ้าบอกสีผู้หญิงกูต่อยนะสำหรับผมต้องการสีแดงอิฐครับสีอิฐที่เขาเรียกกันสีอิฐมอนสีใช่ไหมครับแดงอิฐใช่แล้วถ้าสีไหนที่คือไม่ดีสีไหนไม่ดีก็คือสีดำสีดำแฉะไหมถ้าแฉะล่ะถ้าดำแฉะนั่นคือน้ำมันเครื่องขึ้นยังไงหัวเทียนจะบอดเร็วแต่ถ้าเกิดดำปีเนี่ยดำเป็นขมเหลาดำเป็นขมเหลานั่นคือเบนซินเกินก็คือเผาไม่หมดเผาไม่หมดสามารถขี่ได้แต่ช้าหน่อยกว่าจะบอดเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากน้ำมันลงเกินหรือไม่เข็มสึกกับบูทเข็มก็คือถ้าเราขี่เร็วเนี่ยเผาไม่หมดจดเสื้อเข็มใช่ไหมใช่ครับแต่พอขี่ช้ารอบต่ำเข็มมันลงไปลึกเนี่ยมันก็เกินครับผมหวังว่าการประกอบครั้งนี้นะครับแล้วก็วิทยาทานจากช่างขาวที่เอาไว้แนะนำท่านผู้ชมในรายการอยู่เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ครับไม่มากก็ไม่น้อยสำหรับท่านผู้ชมและในกรณีที่ท่านผู้ชมเนี่ยชมรายการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยทำเรื่องนี้ยุ่งยากว่ะคุณจ้างเขาดีกว่าช่างขาวติดต่อที่ไหนช่างขาวอยู่ไหนเบอร์0816501941อันนี้เบอร์ช่างขาวหรือเบอร์ใครครับเบอร์ผมครับ ส่วนตัวเบอร์ส่วนตัวส่วนตัวเลยนะก็คือทวนอีกครั้งนึงเดี๋ยวขึ้นในด้านล่างด้วย0816501941แล้วช่องทางอื่นในการติดต่อครับช่องทางอื่นก็มี Facebook ชื่อเฟซว่าขาวอมชมพูหรือก็คือทักแชทมาคุยกันก่อนก็ได้ทักแชทนี่คือต้องสวัสดีครับท่านขาวใช่ไหมฮะใช่ครับกรุณาเรียกผมว่าท่านขาวดีกว่าท่านขาวร้อยลีลาใช่ครับผมแต่การนี้จะได้กรณีพิเศษในการคุยด้วยหรือเปล่าครับก็คือจะให้เป็นสิทธิพิเศษส่วนตัวไอ้ยะนะท่านผู้ชมถ้าดูแล้วทักแชทไปเลยมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรบ้างช่างขาวถนัดที่จะทำรถอะไรมากที่สุดแล้วทำรถอะไรบ้างครับเผื่อบางทีท่านผู้ชมอยากจะรู้ก็คือโดยส่วนตัวแล้วผมชอบ Honda ครับผมก็คือศึกษา Honda มาเยอะก็คือสามารถถนัดพวก495 CB175ก็คือจะถนัดเพราะผมไต่เต้ามาจากรุ่นพวกนี้แต่ร้านผมซ่อมทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าผมเริ่มมาจากรถใหม่ก็คือสามารถเอาอะไรรถใหม่มาแปลงใส่รถเก่าได้สามารถประยุกต์ใช้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็เพื่อให้มันขับเคลื่อนไปได้เพื่อไปต่อได้สำหรับ1เลย1ก็ได้เป็นทางเลือกใช่ครับเรื่องของราคาด้วยเรื่องของเวลาด้วยรเรื่องของความลำบากลำบากและการใช้งานด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะติดต่อเข้าไปทางช่องทางที่บอกไว้ได้เลยนะครับคือเฟซบุ๊กขาวเว้นวรรคชมพูเว้นวรรคไหมฮะเว้นวรรคนิดนึงเว้นวรรคนิดนึงครับหนึ่งเคาะใช่ไหมฮะขาวและหนึ่งเคาะอมชมพูแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างขึ้นไว้ให้มีสองช่องทางมีไลน์มีอะไรไหมฮะหรือว่าเบอร์มือถือนี่ก็คือสามารถเมมแล้วก็ไลน์ขึ้นเลยได้ฮะได้ใช่ไหมครับก็คือส่งรูปมาก็ได้ว่าปัญหาคืออะไรหรือยังไงถ้าผมรู้ผมจะตอบให้ครับแล้วถ้าไม่รู้ล่ะถ้าไม่รู้ผมจะหาคำตอบมาให้แล้วกันครับสุดยอดถ้าสุดท้ายปลายทางคุณคิดว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้เราทำไม่จบเราไปต่อไม่ได้แล้วก็โทรมาคือปรึกษาไปแล้วอะไรก็แล้วมีความรู้สึกว่าเห็นตัวจริงท่านขาวทำให้ผมหน่อยดีกว่าแล้วก็มาศึกษามาถามมาปรึกงานมาอะไรได้หมดมาพูดคุยมานั่งเล่นได้ครับได้เนาะครับโดยส่วนตัวแล้วผมอยากให้เจ้าของรถที่ใช้รถโบราณเนี่ยทำเองเป็นได้บ้างถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่เป็นเลยจ่ายแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้คุณค่าของรถช่างขาวย้ำอีกทีนึงเลยดีกว่าว่าร้านช่างขาวอยู่ที่ไหนครับผมร้านผมตั้งอยู่ที่ศรีราชาซอยอัสสัมชัญถ้าเกิดว่าจะไป
ก็คือง่ายๆจับชิงเอสไปที่โรบินสันศรีราชาครับอยู่ปากซอยของโรบินสันนะครับก็คือจับชิงเอสไปได้เลยคุณก็หนักไปได้นะครับก็คือโรบินสันศรีราชาครับอยู่ในซอยนั้นใช่ครับซ้ายมือใต้ต้นมะม่วงเจอแน่นอนวันนี้สัปดาห์นี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ